เจ๊หมูมาแล้วค่ะวันนี้มาแจกสูตร3ชั้นทอดงาหมู3ชั้นทอดกรอบกรอบคลุกเคล้ามาด้วยงาขาวแบบหอมละมุนมากเวอร์หมักมาแบบข้าวเนื้อจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มความแซ่บเข้าอีกค่ะทานเป็นกับแกล้มก็แซ่บนัวถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำหมู3ชั้นมาหั่นบ้างซึ่งวันนี้เดียจะหั่นตรงหนังกับมันหมูนะคะหั่นให้ช่องว่างห่างกันประมาณ1 ซมค่ะหั่นจนหมดแล้วเรามาปรุงรสต่อด้วยผงปรุงรส2ช้อนชาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและก็รวดเร็วค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบ50กรัมน้ำเย็นจัด1ถ้วยเล็กค่ะคลุกเคล้าอีกรอบให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราค่ะงาขาว3ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าอีกรอบให้เข้ากันจากนั้นก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีค่ะระหว่างรอเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงนัวครึ่งช้อนชาข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะผักชีแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะมะนาวค่ะ1ลูกบีบลงไปได้เลยจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาทอดหมูกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟกลางน้ำมันร้อนดีแล้วตามด้วยหมูที่เราหมักเอาไว้ค่ะทอดแบบฉ่ำๆไปเลยแม่หอมกลิ่นงามากเวอร์งาขาวช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ดีเลยค่ะกลิ่นหอมสรรพคุณแน่นๆแบบนี้ต้องจัดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทอดให้หมู3ชั้นของเราสีเหลืองสวยดีเลยค่ะกรอบนอกฉ่ำในใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะพอหมู3ชั้นทอดงาของเราเริ่มหายร้อนแล้วเนี่ยก็มาหั่นกันเลยค่ะดูสิทุกคนมันฉ่ำมากกรอบนอกฉ่ำข้างในดีต่อใจสุดๆล่ะเมนูหมู3ชั้นทอดงาทอดมาแบบร้อนๆกรอบฉ่ำฟินที่สุดเลยค่ะยิ่งทานกับน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บคือดีมากเอาสูตรนี้ไว้ทำกินเป็นกับแกล้มก็เลิศทำขายก็ปังขึ้นอีกค่ะอย่าลืมแชร์สูตรแล้วก็บอกต่อความนัวกลมกล่อมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ